เฮ้ยมีเห็ดด้วยนะฮะมีเดี๋ยวตัวนี้มีตะกร้ามีตะกร้าใส่ของแน่นอนอะไรเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Lost Legend of Red War The Scout as 3นะฮะคือเรียกง่ายคือ The Scout นั่นเองนะฮะคือแบบชื่อมันยาวไปมากขอเรียก The Scout เลยแล้วกันเพราะชื่อมันยาวเดี๋ยวผมจะเรียกผิดเอาได้นะเอาว่าเรื่องราวของหนูตัวหนึ่งนะฮะนั่นแหละมีหนูตัวหนึ่งได้ลองไปติดตามในเกมเพลย์เลยดีกว่าจะได้มียืดเยื้อนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราไปเลยดีกว่าไปมีหนูสองตัวนะฮะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเอาว่าเดี๋ยวขอเล่นหนูตัวแรกเนี่ยตัวแรกน่าจะชื่ออะไรอ่ะเอาว่าไม่รู้เลยกันแรมเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่านใช่ไหมเอาล่ะรู้สึกว่าเราจะเข้าสู่หน้าเกมเพลย์ที่เรียบร้อยนะฮะไอ้เนื้อเรื่องก็จะมีประวัติมีหนูสองตัวมันกำลังไปดูโรงละครอยู่นะแต่มันไม่สนใจโรงละครที่เมืองกำลังดูเลยฮะมันก็เลยเล่าเรื่องตำนานอะไรสักอย่างนะฮะขึ้นมาแล้วจู่ๆเราก็ได้มารับบทเป็นตัวละครที่อยู่ในตำนานที่สองหนูตัวนั้นเล่าขึ้นมาฮะแล้วมันก็จะมีประมาณนี้ที่ผมดูออกนะฮะดูจากคัสซีนออกได้นะฮะเอามาถ้าใช่หรือไม่ใช่อะไรก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะคือช่องเราไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังพูดคุยอยู่นะฮะมีตัวไอ้นี่ไปเลยกดไปไม่มีหรอวาโลเหรอใช่ไหมวาวเหรออ๋อนี่เป็นชื่อตัวละครที่เราเลือกเล่นตอนแรกนะฮะนี่ได้รับบทเป็นหนูนะฮะแล้วไอ้ควันเขียวๆไอ้นี่เป็นอะไรที่นำทางเหรอใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไอ้ที่บอกอยู่นะฮะกดเคอะไรที่เคไหมเคคืออะไรโอ้คือนั่นกระเป๋าอ่ะใช่ปะไม่ใช่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะใช้จอยเล่นได้นะฮะอ๋อใช้จอยเล่นได้นะฮะอันนี้น่าเป็นกระเป๋าสัมภาระนะฮะจะมีแมปให้ด้วยนะอันนี้น่าเป็นออฟสกิลอันนี้น่าเป็นเควสนะฮะโบแรนอันนี้เป็นแมปคือให้เราไปในว่าช่างฮะเดี๋ยวเราค่อยหาดูทีหลังคือกด X เพื่อคุยนะฮะคือคุยไปแล้วก็เราต้องไปตรงนี้ใช่ปะโอ้นี่มันมีบอกนะครับว่าไปทางไหนยังไงได้ไปทางนี้แหละนะฮะนี่เดี๋ยวมียิงไอ้หนังสติ๊กด้วยมียิงเร็วนะไปไปเล่มเปิดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราต้องไปที่ไหนสักแห่งก่อนเดี๋ยวสแกนดูก่อนนะฮะที่สแกนด้วยนี่อะไรอ๋อต้องเก็บพวกนี้เหรออะไรเก็บได้เราเก็บไปก่อนฮะอีกเหมือนไว้เดี๋ยวเราหรือเราต้องออกหยิบพวกนี้หรือไม่ใช่อะไรยังไงอีกกระโดดได้ไหมเนี่ยออกกระโดดได้นะฮะกระโดดได้หนูต้องกระโดดได้อยู่แล้ว ว่าเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยนี่หนึ่งอันโอ้ยกิ่งเขียวๆนี่น่าจะมาจากพวกนี้นะฮะรู้สึกว่าเราต้องเก็บนี้ให้หมดมีอะไรอีกไหมประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะฮะอะไรอีกเลยไม่เดี๋ยวไอ้หนูตัวนี้เดี๋ยวซึ่งเราต้องหายามารักษาเราเป็นใครเราเป็นหมอไม่ได้จะคุยต่อเก็บยามาครบแล้วนะเมื่อกี้น่าจะเก็บของมาครบแล้วเราก็น่าจบไปได้อันนี้เขาจะให้เราหาอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ทางไปคือทางนี้นะฮะนี่ทางไปเราง้อไปได้นะฮะมีใครอยู่นี่ด้วยคุยได้ไหมเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเพราะว่าเราก็คุยไปนั่นแหละนะไอออกจากเมนูคุยดิไอนี่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงฮะไอตัวเมนูอันนี้น่าเป็นเควสนะฮะเควสต่อไปเราก็ต้องไป
มันน่าจะมีเขียนบอกในแผนที่นะไอตัวที่เราต้องไปแต่ไม่มีบอกประช่างนะฮะว่าเราก็เดินทางไปต่อเอาล่ะทุกคนนะผมว่าผมได้เจอปริศนาแล้วนะฮะแบบเราต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ปะแล้วมันจะขึ้นยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงมาก่อนนะฮะมันจะขึ้นยังไงอ่ะต้องไปตรงนู้นนะฮะตรงนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวมาดูว่าตรงนี้เราจะไปยังไงน่าจะขึ้นตรงนี้แหละนะฮะกระโดดขึ้นนี่อ๋อนี่ไงก่อนนี้ได้เราไปทางไหนต่อถึงนู้นเหรออ๋อขึ้นมาบนนี้ได้นะไปขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วก็ขึ้นบนนี้ได้ไหมได้อยู่นะฮะแล้วไปยังไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ใช่ลงไปก่อนฮะผิดนะฮะผิดเดี๋ยวลงมาละลงมานี่ไม่ใช่นะฮะเมื่อกี้คำนวณผิดพลาดนะเอาละฮะเรามาตรงนี้แล้วเราก็โดดมาตรงนี้เกือบหมดตรงนี้น่าจะมีของให้เรานะอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวน่าเป็นไอ้นี่นะกระสุนเนาะอ๋ออันนี้น่าจะผักลงไปได้นะฮะผักลงไปเลยอะชูเอ้าล่วงเหรอมีเสียงล่วงเลยฮะเดี๋ยวเราต้องลงไปใช่ป่ะเอาล่ะผมว่าเราต้องลากไอ้นี้มานี่นะแล้วก็เอาไอ้นี้ขึ้นไปใช่ป่ะเอามาค้ำไอ้นี่ไว้เหรอแล้วก็น่าจะกระโดดถึงมั้งเดี๋ยวเราสปีดกระโดดไปแล้วโยฮู้ถึงอยู่นะครับหรือว่าจะไม่ถึงนี่ก็กระโดดไปฮะอ๋อฮ่าถึงเช่นเคยขึ้นไปว่ารีรออยู่ได้นะนี่อะไรน้ำยาวตรงนู้นเราไปได้ไหมนี่เดี๋ยวลองกระโดดไปดูนะน่าจะไปได้อยู่มั้งมันไม่มีทางไปละเดี๋ยวลองกระโดดไปดูปีดโดดไปอโชเรียบร้อยครับไม่ถึงดีนะมันไม่มีไอ้หลอดเลือดนะถ้ามีนี่เจ๊งฮะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาห้องนี้เดิมเฮ้ยเหมือนเดิมมาแล้วนี่เอาแล้วทุกคนฮะหลังจากที่ผมเดินวนไปมาก็ได้ทําการเปิดประตูตัวนี้ได้เรียบร้อยนะฮะคือเขาให้เรามาช่วยไอ้คนคนนี้นะฮะนี่ไม่ใช่คนดูตัวนี้นะฮะดูว่าช่วยเราจะได้อะไรนะฮะเขาเป็นใครเราก็ยังไม่รู้เลยนะคุยแล้วไปไหนต่อไปคุยเสร็จไปเฮ้ยตัวนี้มีประตูฮะเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะยิงหนังสติ๊กได้แล้วมั้งยังอีกอ่ะยิงไม่ได้น่าจะหากระสุนมั้งเดี๋ยวตัวนี้เปิดได้มีประตูเฮ้ยจะกองดินนะเฮ้ยมีเห็ดด้วยนะฮะมีเดี๋ยวตัวนี้มีตะกะหนึ่งตะกะกล้าใส่ของแน่นอนอะไรวะไปดูกันนะครับเป็นอะไรดอกไม้หรอมีอะไรอีกไหมไม่มีนะแต่น่าจะหมดแล้วว่าเราออกไปเลยดีกว่าไปหาไปห้องข้างหน้ากันนี่เลี้ยวก่อนห้องนี้น่าจะมีอะไรนะฮะมีอะไรไหมมีอะไรให้เก็บไหมมีหีบจะเก็บไม่ได้นะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เก็บฮะแล้วก็มีอะไรฮะเฮ้ยอะไรได้คัมภีร์มาอีกแล้วฮะโน้ตเป็นโน้ตนั่นเองนะฮะเปิดดูก่อนมีอะไรให้เก็บไหมเดี๋ยวอะไรทำไมนี่เป็นอะไรยิบระยับตัวนี้อ๋อมันน่าจะยิงได้เหรออ๋อนี่ไงเอ้าอะไรยิงแล้วอะไรล่วงเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวยิงเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้อะไรฮะโอ้ยหนังสติ๊กยิงได้อยู่นะ
แต่มันเล็งมันยิงได้เฉพาะไอ้ที่พอยิงเท่านั้นนะแต่ละครั้งเมื่อกี้ยิงไม่รู้ยิงอะไรนะฮะยิงเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ห้องนี้ไปได้เดี๋ยวสำรวจให้หมดทุกห้องเลยนะฮะไม่นี่ห้องอ่างน้ำอ่างน้ำไม่ใช่ไหมสำรวจให้หมดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับค่อยกลับไปคุยทีเดียวเลยนะฮะอ่างน้ำก็ไม่มีอะไรเอาละฮะมีอีกห้องหนึ่งนะฮะที่เรายังไม่สำรวจจะมีอะไรรอบรอบตรงนี้ด้วยอะไรอ่ะฮะนั่นเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีหีบน่าจะเป็นของที่เขาให้เราตามหานะโอ้มันล็อกเอาแล้วรู้สึกว่าเราจะเจอกุญแจแล้วนะกุญแจมันอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกเฉยนะเมื่อกี้เอาได้กุญแจมาแล้วนะกุญแจน่าจะเปิดหีบนะเรียบร้อยฮะได้ของใหม่แต้มแล้วนะฮะรู้สึกว่าถ้าจะกด L นี้มันจะบอกว่าให้นี่นะฮะแบบบอกว่าในห้องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้แหละนะฮะว่าเราน่าจะได้ของครบแล้วนะนี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันขึ้นรูปแบบนี้ไม่ว่าช่างนะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันนะฮะตรงนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยห้องอาหารเนาะนี่เป็นห้องอาหารนะฮะตรงนี้ยังไงบ้างนี่เดี๋ยวตรงนี้เขาได้ไหมมืดตึ๊บตื่นมาเข้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้มีห้องนะเราต้องสำรวจให้หมดทุกห้องนะก่อนจะกลับไปเจอเขาพี่ไปเปิดเก็บมานะฮะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงกลิ่นนี่เหรอโอ้ยที่มันเป็นกลิ่นนี่คือแบบมันบอกเราว่าหนูมันรับรู้กลิ่นไงฮะแล้วกลิ่นมันช่วยมาจากที่ไหนเราก็ได้กลิ่นหมดหนูมันจมูกมันดีนะฮะเลยแบบได้กลิ่นทุกอย่างเอาว่าน่าจะหมดแล้วเหรอเราน่าจะกลับไปที่เดิมแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ของเราน่าจะครบแล้วเราน่าจะเก็บของครบแล้วเดี๋ยวเราก่อนจะไปเดินสำรวจตรงนี้มาอ้าวไปไม่ได้เอาว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมกันนะฮะเอาละเราก็มาถึงแล้วน่าจะได้ของครบแล้วนะรู้สึกเราน่าจะไปตามหายามั้งมารักษาเพื่อนเรานะฮะอันนี้น่าจะครบเหลืออะไรอีกอะครบแล้วเหลืออะไรน่าจะมีเควสใหม่ขึ้นแล้วนะนี่ฮะเควสใหม่ถ้าเควสน่าจะเดินไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโอ้มันมีเจ้าตัวนี้บอกอยู่นะว่าเควสเราจะไปไหนต้องเดินตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่ไงปรุงอาหารเนาะน่าจะแจกจ่ายอาหารนะครับว่าเอาแล้วรู้สึกว่าเราจะได้นี่เอากับข้าวมาแจกไปที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็นั่งรับประทานอาหารกันไปนะฮะWhat are you doing here, rat? And explain if you would why you bother destroying my property when a friendly knock would have sufficed. I don't give a mouse's whisker about your property, sympathizer. We're looking for some mice, and we have reason to believe they're hiding with you. What's who you call sympathizer, rat? What would I want with a set of pathetic mice? They came this way, of course.But I scared them off. Can't imagine why they didn't want to stay. Now, I'll kindly ask you not to clear out as well. ที่เดินเข้ามานี้น่าจะมาตามหาตัวเรานะไม่รู้มาตามหาทำไมเราไปทำอะไรผิดไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาว่าเรื่องราวของหนูแลสก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็เมื่อกี้ก็เรื่องราวเริ่มต้นจากไอ้หนูสองตัวที่มันไปดูหนังในโรงละครนะฮะไปดูโรงละครนั่นแหละแล้วมันไม่สนใจโรงละครนั้นเลยแบบเล่าเรื่อง
แล้วเรื่องตำนานเกี่ยวกับหนูตัวนี้นั่นแหละที่เราเล่นอยู่นะฮะแล้วเราก็ได้มาดําเนินเรื่องราวในหนูตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะก็ได้ไปหายาอะไรมาให้เพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็แจกจ่ายข้าวอาหารปลาอาหารให้นะแต่จู่ๆมีคนพวกนี้เข้ามาตามล่าเรานะฮะไม่รู้ว่าตามหาเราทําไมเอาว่าขั้นตอนต่อไปเราก็คือต้องแอบแล้วก็หลบหนีออกจากที่นี่น่าจะประมาณนี้นะเอาว่าผมขอจบคลิปในตอนนี้ดีกว่านะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ